มีข่าวลือว่าลิซ่าจะได้ขึ้นโชว์บนเวที MTV Video Music Award ปี2024มีข่าวลือนะครับว่าน้องลิซ่าอาจจะได้ขึ้นแสดงโชว์บนเวที MTV Video Music Award ปี2024นี้ร่วมกับนักร้องตัวแม่ระดับโลกนะครับความปังจากการฉายเดี่ยวของลิซ่านะฮะกำลังเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะล่าสุดมีแอคเคาท์บน Twitter นะครับหรือบน X ได้ออกมาโพสต์ถึงนักร้องที่จะได้รับเชิญขึ้นโชว์บนเวทีประกาศรางวัลระดับโลกนะครับ MTV VMA 2024หรือ MTV Video Music Award ร่วมกับคามิล่าคาเบโลซาบีน่าเคทีเพอร์รี่ไทล่าและนอร์มานี่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในช่วงเจรจาพูดคุยกันอยู่นะครับแต่สำหรับในส่วนของบียองเซ่และดูอาลิป้านะครับจากรายงานของสำนักข่าว The Mirror ก็ได้ยืนยันแล้วว่านักร้องสุดฮอตทั้งสองนะครับจะเข้าร่วมโชว์บนเวทีในปีนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้นะฮะเมื่อปี2022นะครับน้องลิซ่าได้ขึ้นรับรางวัล MTV Video Music Award สาขา Best K-pop Video กับผลงานเพลงลาลิซ่าทางพี่นิวก็ลุ้นเอาใจช่วยให้น้องได้ขึ้นเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ